สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวอีเบและแอมะซอนทุกท่านนะครับก็ผมโค้ชศักดานะครับก็โค้ชศักดาสอนด้วยอีเบนะครับก็วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจอีเบมาฝากพี่น้องชาวอีเบอีกแล้วนะครับนะก็เรื่องที่จะมาพูดวันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับนะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ eBay เลยล่ะนะครับเรื่องที่ผมจะมาสอนวิชาที่ผมจะมาสอนวันนี้ก็คือวิชา Data Mining นะครับวิชา Data Mining เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นวิชาที่คนที่ประสบความสำเร็จบนโลก eBay เนี่ยนะครับเขาเรียนเรื่องนี้กันเป็นหลักเลยนะฮะนะครับลองจากการทำคีย์เวิร์ดนะครับลองจากเรื่องของการเขียนคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนะครับก็วันนี้เนี่ยนะเราจะทำอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคนที่เคยทำแล้วก็วันนี้มาลองฝึกมาลองทบทวนดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ทุกคนหาสินค้ามาขายแบบสเปะสปะนะครับขายแบบว่าไม่รู้ทิศไม่รู้ทางนะครับเนาะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้กับการทำ Data Mining แล้วมันก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ในการทำ Data Mining เนี่ยเราก็จะมีแนวคิดในการขายสินค้าด้วยว่าเอ๊ะการขายสินค้าบนโลกแบบนี้เขามีกันกี่แนวคิดนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันดูเลยดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับแนวคิดในการขายสินค้าบน eBay นะครับก็มีทั้งหมด2รูปแบบนะครับวันนี้ผมจะสอนให้ทุกท่านดูว่าแนวคิดไหนนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จบนโลก eBay มากที่สุดนะครับแนวคิดในการขายสินค้าบนโลกเป็นนี้นะครับไม่ว่าคุณจะขายในออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจแนวคิดในการขายสินค้าก่อนว่าบนโลกใบนี้เนี่ยที่เขาซื้อสินค้ากันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาซื้อสินค้าแบบไหนบ้างนะครับสำหรับแนวคิดแรกที่ผมจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือแนวคิดในการขายสินค้าแรกนะครับก็คือขายสินค้าที่เราอยากขายนะครับการขายสินค้าที่เราอยากขายเนี่ยทุกท่านจะต้องเก่งเรื่องของคีย์เวิร์ดนะครับรูปภาพ description story แล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยจะต้องไม่สูงจนเกินไปนะก็คือราคาที่พอเหมาะในตลาดนะครับถ้าเกิดเราขายสินค้าที่เราอยากขายเนี่ยนะครับสินค้าที่เราอยากขายเนี่ยหัวข้อแรกสำคัญที่สุดครับก็คือเรื่องของการเขียนคีย์เวิร์ดคุณจะต้องเขียนคีย์เวิร์ดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำเขียนคีย์เวิร์ดให้เราเนี่ยติดหน้าแรกเป็นทุกวันนะครับจะทำให้เพราะลูกค้าเนี่ยมาเจอสินค้าเรามากขึ้นเนาะรูปส่วนข้อที่2ก็คือรูปภาพสินค้าคุณจะต้องถ่ายภาพสินค้าเนี่ยให้ชัดเจนให้สวยงามนะครับก็คือว่าปิดการขายด้วยรูปภาพนะสำหรับข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของสตอรี่หรือเรื่องราวของสินค้านะครับประวัติสินค้านะครับแล้วก็สินค้านี้มีส่วนผสมมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของสินค้าก็คือสตอรี่เนี่ยลงไปด้วยนะครับสำหรับราคาที่เหมาะสมเนี่ยนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเราจะต้องพิจารณาราคาสินค้าของเราให้ดีครับเพราะว่าสินค้าที่เราอยากขายเนี่ยเนาะลูกค้าอาจจะยังไม่ซื้อก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขายแพงจนเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้ายากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับขายสินค้าที่เราอยากขาย
นะครับมาดูแนวคิดที่2บ้างนะครับแนวคิดที่2ก็คือขายสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อนะครับขายสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อนะครับสำหรับแนวคิดที่2นะฮะเนาะผมให้เวลาทุกท่านนะครับ5วินาทีตัดสินใจดูว่าคุณอยากขายสินค้าในแนวคิดไหนครับหมดเวลาครับรวดเร็วมากครับนะวันนี้ผมแนะนำทุกท่านเลยนะครับว่าเราควรจะขายสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อครับเพราะว่าสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อเนี่ยคุณจะทำงานน้อยมากครับเพราะว่าเป็นอะไรครับเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วนะครับเอาใหม่นะฮะแนวคิดในการขายสินค้ามี2แนวคิดนะครับแนวคิดแรกขายสินค้าที่เราอยากขายแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าอยากซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณขายสินค้าที่คุณอยากขายเนี่ยคุณจะต้องเก่งเรื่องของคีย์เวิร์ดรูปภาพเรื่องราวของสินค้าแล้วก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมเนาะแนวคิดที่2ขายสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อถ้าเกิดคุณขายในแนวคิดที่2เนี่ยโอ้โหคุณจะทำงานน้อยมากเพราะเป็นสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วในหัวข้อที่2เนี่ยขายสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อเนี่ยนะครับใน eBay นะครับเขาจะสอนเรื่องนี้กันนะครับเรียกว่าเป็นวิชาที่2นะต่อจากการเขียนคีย์เวิร์ดเลยเนาะวิชานี้เราเรียกกันว่าวิชา Data Mining วิชา Data Mining ก็คือการหาเหมืองแร่นะครับการขุดเหมืองแร่การหาทำเลทองนะครับในการวางขายสินค้านะหรือหาสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อนั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำ Data Mining ให้ทุกท่านดูด้วยนะครับก่อนที่เราจะทำวิชา Data Mining เนี่ยนะครับเนาะหรือทำ Data Mining เพื่อหาสินค้าขายดีบน eBay เนี่ยทุกท่านก็จะต้องไปที่ ebay.com แบบนี้ก่อนนะครับพอเราเข้า ebay.com เรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้า eBay ปกตินะครับที่เราเข้าเป็นประจำกันอยู่แล้วนะครับ eBay เขาบอกว่านะครับเวลาที่เราเข้ามา ebay.com เนี่ยเขาจะถามเราว่าเนาะเราเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายครับถ้าเกิดเราเป็นผู้ซื้อนะครับเราจะต้องค้นหาสินค้าที่เราอยากซื้อเนี่ยเนาะในช่องการค้นหาตรงนี้นะครับเช่นผมต้องการแหวนผมก็จะพิมพ์คำว่าลิงก์ลงไปแล้วก็กดเซิร์ชเพื่อค้นหาสินค้าที่เราอยากซื้อแบบนี้ครับแบบนี้เลยเนาะเราก็เจอสินค้าที่เราอยากซื้อแล้วแต่เมื่อไรก็แล้วแต่นะครับเราเปลี่ยนสถานะจากผู้ซื้อเป็นผู้ขายบ้างนะครับพี่เบก็บอกว่าคุณจะต้องหาสินค้าที่จะเอามาทำการขายเนี่ยต้องมองหาคำว่า advance ตรงนี้ครับเราก็คลิกคำว่า advance เข้าไปคลิกคำว่า advance ตรงนี้นะครับนะพอคลิก advance เรียบร้อยนะครับ eBay เขาจะให้ตรงนี้เรามาเนาะมันชื่อว่า eBay advance search นะครับตรงที่ผมไฮไลท์ตรงนี้นะฮะนะครับมันชื่อว่า eBay advance search นะครับตรงนี้แหละครับเนาะ eBay เขาจะถามว่าคุณต้องการหาสินค้าอะไรมาขายนะครับเนาะเขาจะให้เราใส่คีย์เวิร์ดตรงช่องนี้ครับตรงช่องนี้เลยนะตรงช่อง enter keyword or item number นะครับ eBay ก็บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ขายใหม่นะครับไม่มีไอเดียเรื่องของการหาสินค้ามาขายไม่รู้จะขายอะไรไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับคีย์เวิร์ดก็ไม่มีนะฮะ eBay ก็บอกว่านะครับให้เราหาคีย์เวิร์ดเป็นคำที่ง่ายที่สุดในประเทศของเรามีนะครับวันนี้ผมเจอละนะคำที่ง่ายที่สุดในประเทศของเรานะครับผมเจอละก็คือคำว่าไทยนะทุกท่านใส่คำว่าไทยลงนี้ลงไปนะครับพอใส่คำว่าไทยลงไปแล้วนะก็ให้เราเลื่อนเมาส์ลงมานะครับกำหนดหัวข้อที่2ฮะก็คือ located in นะครับ located in ตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็น Thailand
นะครับเพราะว่าเราต้องการหาสินค้าจากเมืองไทยไปขายให้กับคนต่างประเทศนะครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับที่คุณจะต้องคลิกเลือกก็คือคำว่า Search ครับให้เราคลิกคำว่า Search เลยหลังจากเราคลิกคำว่า Search เข้ามาแล้วนะครับก็จะทำให้เราเจอสินค้าที่ลูกค้านะครับกำลังตามหาอยู่โอ้โหสังเกตดูนะครับผลการค้นหานะนะครับสินค้าไทยนะครับสินค้าที่ผมพิมพ์คำว่าคีย์เวิร์ดไทยมานะครับมีผลการค้นหาบนหน้า eBay นะ 73,444 รายการนะครับเราลองเลื่อนเมาส์ดูนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างที่ขายดีก็ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเจอโซแบบนี้นะแสดงว่าแดงๆแบบนี้นะมันขายมันถูกขายไปแล้วนะครับเป็นครีมมวยนะครับครีมนวดมวยนะอันนี้21โซนะครับเป็นยันนะครับพระเครื่องเราต่อมานะครับโอ้โหอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระเครื่องนะครับอ่ะคีมวยออกอีกแล้วนะครับถ้าเกิดเราเจอผลการค้นหาบน eBay มันมีสินค้าตัวเดียวกันแล้วมันมีผลการค้นหาแล้วมันขายออกบ่อยนะแสดงว่าสินค้าตัวนี้กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับเนาะอ้าวออกไปแล้วครับเนาะนี่ก็เป็นคีมนวดมวยนะฮะถ้าเราสังเกตดูหน้านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเครื่องใช่ไหมครับบ้านเราเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางด้านไสยศาสตร์เลยนะครับเนาะก็มีคนที่นำพระเครื่องไปขายบน eBay เนี่ยเยอะมากนะครับเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีแนวคิดหรือว่าอยากจะขายสินค้าเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยโอ้โหลองดูได้เลยนะครับผมเชื่อว่ากำลังทำเงินเลยทีเดียวแล้วนะครับแต่ผมให้สังเกตอย่างนึงนะครับตัวเลขตรงนี้นะมันจะเป็นสีดำนะครับใน eBay เขาสอนกันว่าถ้าตัวเลขสีดำแบบนี้แสดงว่าสินค้ายังขายไม่ได้นะครับถ้าสินค้ายังขายไม่ได้แสดงว่าสินค้าตัวนี้ยังไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าก็คือไม่ใช่แนวคิดที่2เนาะของการขายสินค้านะครับก็คือสินค้าตัวนี้ลูกค้ายังไม่ได้อยากซื้อเนาะแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสินค้าในหน้านี้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่ลูกค้าอยากซื้อนะครับให้เราเลื่อนเมาส์ลงมานะครับเนาะหาหัวข้อนี้ครับเราเรียกกันว่าปุ่มเงินล้านนะครับนี่เลยคำว่าโซลิตติ้งนะครับโซลิตติ้งก็คือสินค้าที่ขายได้แล้วนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปนะคลิกพอโซลิตติ้งนะครับกดโซลิตติ้งเจอแล้วนะครับจาก 73,000 เหลือเท่าไหร่ครับ 12,000 รายการนะครับก็ถ้าเป็นตัวสีเขียวแบบนี้แสดงว่าสินค้าลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับก็คือสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะหาสินค้ามาขายเนี่ยเนาะแล้วทำเงินได้เลยเนี่ยเราก็ต้องหาสินค้าที่เป็นตัวสีเขียวแบบนี้ครับก็คือสินค้าที่ลูกค้ากำลังอยากซื้ออยู่พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรล้างจืดนะครับเป็นพระเครื่องนะครับพระเครื่องอีกแล้วพระเครื่องอีกแล้วนะครับพระเครื่องอีกแล้วโอ้โหหน้านี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะพระเครื่องทั้งหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครไม่รู้จะขายอะไรบน eBay นิมนต์พระลงมาขายก่อนนะครับอ่ะผมให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีการนะวิธีการดูนะครับวิธีการดูนะตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า end date recent first นะครับก็คือสินค้าที่เพิ่งถูกขายไปวันนี้เองนะครับอันนี้จะเหมาะกับคนใหม่ๆนะที่แบบว่าเราไม่มีไม่เราอยากจะเริ่มต้นที่ราคาถูกๆนะครับราคาสินค้าถูกๆแบบนี้นะแล้วเอามาขายง่ายๆแบบนี้ก่อนเนี่ยก็ให้เราเลือกหัวข้อ end date recent first นะครับตรงหน้าซอสตรงนี้นะฮะ
นะครับซอสนะซอสก็คือการซอสบายก็คือการเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับนะฮะใน eBay นะครับคุณสามารถที่จะหาสินค้าที่จบภายวันนี้ได้นะครับก็คือหน้านี้เลยที่ผมหามาให้ทุกท่านดูเนาะหรือว่าเราอยากจะหาสินค้าที่บวกค่าชิปปิ้งแล้วแบบราคาต่ำสุดนะฮะก็คือ Price บวกชิปปิ้ง Low Weight First เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกดูได้เนาะพอเราคลิกเลือกมาปั๊บเราก็จะเจอสินค้าที่ถูกขายไปเนี่ยในราคาต่ำแบบนี้นะครับ15บาทเองนะฮะแต่สังเกตดูนะครับมันขายเมื่อวันที่เท่าไหร่ฮะเมื่อวันที่10ของเดือนสิงหาโอ้โหก็นานแล้วนะครับเนาะนานละนะครับต่อมานะครับถ้าเราอยากหาสินค้าที่ถึงว่าเราหาสินค้าราคาต่ำเรารู้สึกว่ามันรวยช้านะเราอยากได้ราคาที่เป็น High Weight First ราคาสูงเนี่ยเราก็เลือกPrice บวก Shipping High Weight First นะครับก็คือหาสินค้าราคาสูงมาดูเราก็จะเจอสินค้าไม่เจอ15บาทแล้วเราเจอ 40,000 กว่านะครับพาเครื่องตรงนี้ก็ 40,000 กว่านะโถเบนจรงอันนี้นะครับก็ 40,000 กว่านะครับอันนี้หมื่นกว่านะครับขอโทษทีฮะหมื่นกว่าบาทนะครับพับปิดตาตรงนี้14,000นะครับเนาะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกหาสินค้าที่จะมาขายเนี่ยราคาต่ำหรือราคาแพงก็ได้นะครับอยู่ที่เรางบประมาณของเรานะครับแล้วก็สินค้าเราหาได้ด้วยเนาะต้องเป็นสินค้าที่เราหาได้ด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อด้วยนะครับเนาะแต่สำหรับคนเริ่มต้นนะผมแนะนำนะครับให้ทุกคนเลือกหัวข้อแรกครับ Ended Recent First เพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนใหม่นะเราอยากมีการขายแบบด่วนเลยเนาะฉะนั้นว่าหาสินค้าตัวนี้มาขายปั๊บพรุ่งนี้ขายออกเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกend date recent first เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะเจอสินค้าที่เพิ่งจบการขายไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับสำหรับตัวนี้เพิ่งจบการขายไปเมื่อวานนี้เองนะนะ11นะครับอันนี้วันที่11เหมือนกัน11เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไปเจอผลการค้นหาตรงนี้นะแล้วมันเขียนว่า September โอ้อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับขายได้ตั้งแต่เดือนสิงหาอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็ไม่โอเคนะครับเนาะมันคือมันนานมากแล้วนะครับเราต้องการหาสินค้าที่ขายได้เร็วนะครับเพิ่งขายออกไปก็จะทำให้เราเนี่ยเวลาขายสินค้าเราก็ทำให้เรามีรายได้กลับมาเร็วแค่นั้นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของวิธีการทำ data mining นะสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องไปฝึกทำนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคีย์เวิร์ดคำว่าไทยอย่างเดียวนะครับคุณสามารถจะหาคีย์เวิร์ดที่คุณมีเนี่ยมากรอกตรงช่องนั้นได้เลยนะครับตรงช่อง Advanced Search ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับคุณก็จะเจอสินค้าอีกมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดในการขายสินค้านะครับมันควรจะเป็นแนวคิดที่2นะครับก็คือหาสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อนะครับตรงนี้สักครู่นะครับก็คือการหาสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จบนโลก eBay นะครับเราต้องหาสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อเท่านั้นนะครับนะครับก็แนะนำเลยนะครับเราควรจะขายสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อในหัวข้อที่2นะครับเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จบนโลก eBay เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราหาสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อเนี่ย
อย่างไรอย่างไรนะครับก็ต้องขายได้แน่ๆก็สำหรับการทำวิธีแนวคิดในการขายสินค้ากับการทำ Data Mining ผมก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ กับพี่น้องชาวอีเบย์ก็อย่าลืมไปฝึกทำ Data Mining กันบ่อยๆนะครับนะจะได้เกิดความชำนาญแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยหาสินค้าได้เอามาขายบนอีเบย์เนี่ยได้เยอะนะครับเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้จะหาอะไรมาขายนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวนำทางนะครับมีวิธีการทำแนวทางเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเจอผลลัพธ์มากขึ้นนะครับก็อย่าลืมไปฝึกทำ Data Mining กันบ่อยๆนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องชาวอีเบย์ท่านไหนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคำถามมีข้อสงสัยนะครับในการดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยเนาะหรือวิธีการทำธุรกิจ e-commerce eBay เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีความรู้แล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องชาว eBay และมาสอนก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับก็อยากเก่ง eBay ก็ต้องลงมือทำด้วยครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ